สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคลาวเดียจักรพันธ์รัก13ปีเศรษฐีพม่ายันไม่ได้คบเพราะรวยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เก่งและสวยออร่ามากๆเลยทีเดียวสำหรับคลาวเดียจักรพันธ์มัตเซตติที่เป็นทั้งนักแสดงพิธีกรและนางแบบคลาวเดียนั้นแม้ว่าปัจจุบันจะอายุ42ปีแล้วแต่บอกเลยว่าสวยปังมากๆยิ่งนับวันยิ่งสวยซึ่งถ้าใครที่ติดตามคลาวเดียจะรู้ดีว่าเธอนั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานมากๆเป็นคนที่ชอบทำงานสุดๆปัจจุบันคลาวเดียอาศัยอยู่กับคุณแม่ซึ่งมักจะมีโมเมนต์น่ารักของคลาวเดียกับคุณแม่ออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมอยู่เรื่อยๆส่วนเรื่องราวความรักอย่างที่แฟนๆหลายคนรู้ดีว่าคลาวเดียนั้นเมื่อ10กว่าปีก่อนเคยแต่งงานแล้วหลังจากแต่งงานได้3ปีก็แยกทางกันไปจนต่อมาคลาวเดียได้มาเจอกับอองทีฮาเศรษฐีชาวพม่าซึ่งทั้งคู่นั้นก็คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานถึง10กว่าปีเช่นกันแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรักแท้เรื่องราวความรักน่าอิจฉามากแฟนสายเปสุดๆอย่างก่อนหน้านี้ที่แฟนหนุ่มทำงานที่อเมริกาก็ได้ส่งตัวเครื่องบินให้คลาวเดียเพื่อบินไปหาอีกทั้งยังรักและดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีซึ่งแฟนหนุ่มของคลาวเดียนั้นบอกเลยว่าร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีของพม่าเลยทำเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีบริษัทในประเทศไทยอีกด้วยทำให้ได้เจอกับคลาวเดียและดูแลดีดั่งเจ้าหญิงแฟนซื้อกระเป๋าให้แพงมากคลาวเดียบอกขอเงินสดดีกว่าคลาวเดียยันว่าแฟนไม่ได้รวยมากเขาเป็นคนทำงานแล้วก็กิจการเขาคนอาจจะมองว่ามันเป็นงานใหญ่คือเขาทำโรงไฟฟ้าแต่ว่าเขาก็คือคนทำงานคนนึงแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเหมือนในข่าวขนาดนั้นคือปกติคบกันมาเกือบ13ปีการแต่งงานไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเคยคิดแบบเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคนอยู่ด้วยกัน2คนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ